ขือเทศค่ะมะเขือเทศเยอะเลยเนาะนี่เห็นไหมนี่ค่ะคุณป้าเล่นกับหนูคุณป้าเล่นกับหนูให้คุณป้าเล่นอะไรล่ะคะลูกให้คุณป้าเล่นกับมะขวาให้คุณป้าเล่นกับมะเขือโนอาโนอาอยากให้คุณป้าเล่นกับมะเขืออันนี้โนอามะเขือรูปหัวใจเห็นเปล่าเนี่ยว้ายน่ารักมากเลยลูกอย่าเพิ่งเด็ดอย่าเพิ่งเด็ดเจ้าโนอาจะเด็ดมะเขือรูปหัวใจแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันตาลามาเก็บนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะกินให้ดูสดๆเลยโนอากินไหมไม่กินโนอาไม่กินนะคะแม่กินให้ดูนะคะเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์กินได้เลยค่ะโอ้ยโนอากะเพราแม่ง้างทับต้นกะเพราแม่แล้วโนอาโนอาไม่กินเหรอแม่กินอืมอร่อยเนี่ยค่ะบุบิไห่เฮ้ยลูกใหญ่ไปเดี๋ยวไอ้เจ้าโนอาจจะกินทั้งลูกเลยเดี๋ยวติดคอไม่ห่อไม่ห่อนเดี๋ยวเด็ดลูกอื่นกินบ้างนี่โนอามีหลายลูกเลยเห็นไหมแม่กินนะแม่อยากกินเอามาแม่อยากกินกินแล้วค่ะกินแล้วนี่เดี๋ยวจะเก็บกันนี่ค่ะมะเขือม่วงของเราค่ะตัวนี้ก็เป็นเทคนิคการปลูกมะเขือแบบอินทรีย์เหมือนกันนะคะตัวนี้ปลูกแบบอินทรีย์เลยค่ะอินทรีย์จ้าเนี่ยค่ะแล้วก็เขาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเกือบ2เมตรเลยนะคะตัวนี้น่ารักมากน่ารักมากน่ารักเหรอลูกเดี๋ยวเรามาตัดเก็บมะเขือกันไหมตัวใหญ่มากตัวใหญ่ใหญ่เลยไม่ใช่ตัวใหญ่ลูกลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะนวดดึงหรออันนั้นเราอาถือให้แม่นะถือเบาๆถือเบาๆเดี๋ยวแม่จับให้อ่ะถือไว้นะเฮ้ยว้าวว้าวน่ารักอ่ะให้คุณป้าไหมคะโหลูกใหญ่จังเลยนี่ลูกใหญ่อันนั้นเก็บไว้ก่อนค่ะลูกนะอันนั้นยังเล็กอยู่เอาลูกนี้เนาะไปทำอาหารกันเนาะกินได้กินได้จ้าอร่อยด้วยอร่อยด้วยเดี๋ยวไปเก็บสุกินี่ลูกใหญ่กันใหญ่มากใหญ่มากนี่ค่ะใหญ่แบบยาวเป็นศอกเลยค่ะสุกินี่อุ้ยใหญ่จริงๆอ่ะมาจับดูดิเนอว้าลมอีกแล้วกินดินเหรอลูกอันนี้ให้โอ้ใหญ่ไหมยาวมากเลยเนาะเป็นจระเข้เลยยาวเป็นจระเข้เลยเหรอโหยุ่งยุ่งกัดแขนยุ่งกัดแขนเฮ้ยนี่ขนาดทายามาแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะเริ่มเปลี่ยนจะเป็นสีแดงแล้วเห็นไหมคะพริกสเปนของเรารออีกอึดใจนะคะวันนี้มาเก็บพริกแดงก่อนเนาะนี่ค่ะลูกนี้แดงแล้วเดี๋ยวให้ดูค่ะเริ่มแดงแล้วก็เก็บได้นี่ค่ะสีสวยใช่นี่ค่ะเดี๋ยวลูกจะแดงอีกเยอะเลยนี่คือพริกเชือกค่ะพริกเชือกนะพริกเชือกเดี๋ยวเขาจะยาวเรื่อยๆค่ะกับปัดว้าเห็นเนาะเอาซุกินี่ไปเก็บสิลูกไปเอาไปเก็บเอาเนี่ยเอาพริกด้วยเอาพริกไปใส่ตะกร้าด้วยเอาไปเอาพริกไปตะกร้าใส่ตะกร้าเลยวางเบาๆนะวางเบาๆนะใช่เดี๋ยวเขาเจ็บลูกวางเบาๆนะคะให้ช่วยอะไรไหนเอาไว้ค่ะ อ่ะเร็วเรามาช่วยแม่เก็บพริกตรงนี้หน่อยเอาพริกไปเก็บหน่อยนี่ค่ะพริกแบบนี้เวลาอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะคล้ายๆแบบพริกอ่อนเนี่ย
อยู่ให้อยู่เอาไปเก็บ3ลูกขอบคุณค่ะช่วยเก็บใหญ่เลยส่วนอันนี้นะคะพริกอันนี้เดี๋ยวจะเป็นสีแดงนะคะเนี่ยรอให้เขาเป็นสีแดงก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกันอีกนะเดี๋ยวจะวันนี้จะมาเก็บบวบงูด้วยนี่ค่ะมีบวบงูพอดีเลยเดี๋ยวจะเอาไปใส่แกงอ่อมนะนี่ก็บวบงูเอากรรไกรมาเร็วมามาเก็บบวบงูกันกรรไกรไม่ใช่กรรไกรอันนี้มะเขือเทศกรรไกรอยู่ตรงนู้นเร็วบีบกรรไกรในตะกร้ามามีไหมกรรไกรอ่ะจับนะเดี๋ยวแม่ตัดให้แม่จับให้นี่จับบวมงูไว้มาจับไหมอันนั้นแม่ตัดเองนะน้องเอาไปเก็บปะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วยุงเริ่มมาแล้วพี่แม่จับระวังล้มนะลูกนะนี่เดี๋ยวแม่เก็บตรงนี้นี่อู้กระโดดเลยเหรอลูกน่ารักลูกมะเขือน่ารักเหรอหนูอาบอกมะเขือน่ารักมากนะเนี่ยเดี๋ยวจะตัดโหระพาสักหน่อยค่ะเอาไปใส่แกงอ่อมค่ะจริงๆนี่ค่ะหอมมากเลยนี่ค่ะหอมหอมนี่ค่ะแมงลักของเรานะคะก็โตพอที่จะตัดเอาไปรับประทานอาหารได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตัดกันนะคะถ้าตัดแบบนี้นะคะสักประมาณ2อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่โอ้เยอะเลยค่ะหอมมากมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดผักบุ้งนะคะเอาไปทำอาหารค่ะจะเป็นผัดไฟแดงค่ะนี่นะคะผักบุ้งนะคะเวลาตัดเนี่ยหนูทำอะไรคะลูกหนูทำอะไรอะคะตัดเหลือไว้ข้อนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวผักบุ้งจะแตกขึ้นมาอีกนะคะยิ่งตัดก็ยิ่งแตกแขนงค่ะงามมากๆนี่แหละค่ะปลูกผักทานเองนะคะก็จะได้ทานอาหารเหมือนอยู่ไทยเลยนะคะนี่พ่อแว่นนะเมื่อวานนี้นะคะพ่อแว่นดีนะที่แม่แหม่มปลูกผักบุ้งไว้ฝั่งนี้ด้วยนะคะ2แถวไม่นานนี่คืออดกินเลยพ่อแว่นถ่ายผักบุ้งฝั่งนั้นทิ้งไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นหญ้าไงแต่จริงๆมันไม่ใช่หญ้านะ
่ค่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้อีกสักหน่อยนี่ค่ะถ้าไปทานผัดผักบุ้งที่ร้านอาหารไทยข้างนอกนะคะจานหนึ่งเนี่ยประมาณ300บาทเลยนะแต่นี่เราปลูกเองใช่ไหมเราก็กินได้ที่บ้านเลยค่ะนี่เยอะแล้วค่ะค่ะหอมแบ่งหอมแดงนะคะปลูกรอบ2ค่ะกำลังเขียวสวยเชียวอันนี้แต่ว่าหอมแดงอันนี้ที่ปลูกตั้งแต่หนาวเนี่ยค่ะพอมาเจอร้อนเนี่ยก็เริ่มไอ้นี่แล้วค่ะเริ่มเหลืองละจะตัดแบบนี้ก็ได้นะคะแบบตัดแบบนี้แหละเดี๋ยวให้แตกขึ้นมาให้งอกขึ้นมาใหม่ถอนหญ้าหน่อยเนี่ยค่ะมันเป็นดินทรายนะพอแบบว่าพอดินอะไรแห้งแล้วว่ามันจะแบบเนี่ยค่ะแตกแขนงเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเริ่มไม่สวยแล้วแต่ก็ยังกินทานได้อยู่ค่ะไม่เป็นไรนี่ค่ะยังทานได้อยู่เดี๋ยวให้แตกใหม่ขี่รถแบบใหม่จับรถง่ายขึ้นนุ่นหนูทำอะไรล่ะลูกขี่อะไรแบบนั้นดูเขาทำนุ่นโอ้โหมันจักรยานแบบใหม่ไงตลกจริงๆเลยนุ่นเนี่ย